นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดินทางมายื่นข้อมูลทุนจีนสีเทาที่มีนายตู้ห่าวเป็นตัวการหลักให้กับว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาร่วมฟังด้วยเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นทางการเงินต่างๆตามที่นายชูวิทย์นำข้อมูลมายื่นเลขาธนกิจกล่าวว่านายชูวิทย์มีความประสงค์อยากให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากคดีค้ายาเสพติดและคดีการฟอกเงินของนายตู้ห่าวตามนโยบายของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยวันนี้มีพันตำรวจตียุทธนาแพดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงมารับเรื่องด้วยตนเองซึ่งหลังจากรับเรื่องแล้วจะเร่งให้ทาง DSI ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอยากแจ้งให้นายชูวิทย์ทราบว่าสามารถขอทีมคุ้มครองพยานได้เนื่องจากเรื่องต่างๆที่นายชูวิทย์ร้องนั้นล้วนแต่เป็นคดีใหญ่ทั้งสิ้นจึงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้านนายชูวิทย์กล่าวว่าตนเองมองเห็นความร้ายกาจของกลุ่มทุนจีนสีเทาทั้งเรื่องคดียาเสพติดและขบวนการการฟอกเงินซึ่งตัวการหลักคือนายตู้ห่าวที่ยังไม่มีการออกหมายจับจนตอนนี้บินหนีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่มั่นใจว่ามีคนให้การช่วยเหลืออย่างแน่นอนจึงนำข้อมูลต่างๆที่มีมายื่นให้ทางกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อศึกษาและตรวจสอบว่าข้อมูลที่ตนเองมีนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งแช่งทางการเงินรวมไปถึงนอมินีถ้าหากพบมีความบริสุทธิ์ใจก็สามารถที่จะชี้แจงได้เพราะทรัพย์สินต่างๆของนายตู้ห่าวไม่ใช่มีแค่ 1-200 ล้านแต่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านผมเป็นเพียงพลเมืองคนหนึ่งที่มองเห็นความร้ายกาจอันตรายของทุนจีนสีเทาผมมองเห็นเรื่องของยาเสพติดผมมองเห็นของกระบวนการฟอกเงินซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมย้ำไว้ตรงนี้เลยว่าหัวหน้าขบวนการใหญ่คือนายตู้ห่าวซึ่งไม่ยอมออกหมายจับสักทีจนกระทั่งสงสัยไปในฐานะที่ผมเป็นคนเปิดเรื่องนี้และวันนี้ผมนำข้อมูลนี้มาให้ท่านเพื่อให้ท่านได้ลองหาลือหรือว่าศึกษาข้อมูลพร้อมกับทีมงานของท่านทั้งหลายว่าข้อมูลที่ผมมีเส้นทางการเงินนะครับรวมทั้งบรรดานอมินีถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจก็สามารถชี้แจงได้ไม่ว่าจะทรัพย์สินขนาดมันไม่ใช่แค่100ล้าน200ล้านมูลค่าเป็นพันล้านโรงแรมขนาด4ดาว400ห้องพื้นที่ขนาด 4-500 ไร่อยู่ใกล้กับสนามบินอยู่ในกรุงเทพนี่เองโดยวันพรุ่งนี้22พฤศจิกายน2565นายชูวิทย์จะเดินทางไปฟ้องนายสันทนาที่ศาลอาญารัชดาข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางคดีอาญารวมถึงจะฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน100ล้านบาทซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกของนายชูวิทย์ที่อยู่ฝ่ายโจทก์เนื่องจากที่ผ่านมาเคยอยู่แต่ฝ่ายจำเลยมาโดยตลอดซึ่งนายชูวิทย์ได้แต่งตั้งทนายอนันตชัยชยเดชเป็นทนายความในการช่วยเหลือคดีต่างๆทั้งนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาทั้งเรื่องการฟอกเงินจากคดีค้ายาเสพติดความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลกับหน่วยงานภาครัฐโดยจะใช้เวลาตรวจสอบภายใน2สัปดาห์หากพบมีความผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีสุดท้ายนายชูวิทย์ฝากไปถึงนายสันทนาว่าในวันพุธที่23นี้จะเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นเรื่องสำคัญต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลความลับของนายสันทนาทั้งหมด